จังหวัดท่าขี้เหล็กรัฐฉานของพม่าได้สั่งห้ามพลเมืองออกนอกเคหสถานในเวลา 22:00 นถึง 4:00 นตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ไปอย่างไม่มีกำหนดหลังเกิดเหตุระเบิดปริศนาตามสถานที่ราชการต่อเนื่องตั้งแต่9ถึง10มกราคมที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บ3คนโดยเช้าวันที่9มกราคมได้เกิดเหตุการณ์ปาระเบิดแสวงเครื่องใส่หอประชุมสารกลางจังหวัดจนมีรถจักรยานยนต์เสียหายหลายคันต่อมากลางดึกได้เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กแห่งใหม่แต่ไม่มีความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นวันที่10มกราคมได้เกิดเหตุระเบิดที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าขี้เหล็กทำให้มีหน้าต่างเสียหาย8บานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง2คนและเด็ก1คนขณะที่กองกำลังปกป้องประชาชนท่าขี้เหล็กได้อ้างการกระทำดังกล่าวโดยจะเปิดฉากโจมตีหลายๆจุดเพื่อขจัดเผด็จการให้สิ้นซากพร้อมเตือนประชาชนให้เลื่อนกระจกรถบนเส้นทางเชียงตุงท่าขี้เหล็กขู่ผู้ที่เป็นสายเจ้าหน้าที่รัฐยุติการกระทำหลีกเลี่ยงคบค้าและให้สถานบันเทิงที่ฝักใฝ่ทหารปิดตัวโดยหากไม่ดำเนินการจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาต่อมาองค์กรต่อต้านรัฐบาล TCL KKK HSA ได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ระเบิดที่ทำให้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและยืนยันจะไม่ลงมือปฏิบัติการเช่นนี้อีกแต่ขอชาวบ้านอย่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายทหารซึ่งหลังจากนั้นทางแฟนเพจของ TCL PDF ได้อ้างว่าคำแถลงดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรของตนที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขณะที่ฝ่ายรัฐหลังประกาศเคอร์ฟิวก็ได้วางกำลังตามจุดต่างๆอย่างเข้มงวดรวมทั้งการตั้งจุดตรวจสถานที่ราชการและแยกสำคัญสำคัญแต่ยังคงอนุญาตให้สถานบันเทิงและร้านอาหารเปิดได้ตามปกติซึ่งก็มีผู้คนไปใช้บริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด